น้ำป่าทะลักนครศรีธรรมราชหลังจากฝนตกหนักครับโดยเฉพาะที่สิชนอำเภอสิชนหลายตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำป่าบ่าท่วมถนนพื้นที่ทางการเกษตรบางจุดก็มีสะพานขาดน้ำป่าสีแดงขุ่นมหาศาลจากเทือกเขาในเขตอำเภอสิชนลงสู่เบื้องล่างสะพานข้ามคลองเพียนเทพราชเขตรอยต่อวันนี้ก็จุดท่วมซ้ำซากแบบนี้ตำบลเทพราชอำเภอสิชนคอสะพานถูกกัดเซาะจนขาดตัดขาดการสัญจรทางเบี่ยงก็ถูกน้ำกัดเซาะจนใกล้จะขาดส่วนในเขตเทศบาลนะฮะค่ะน้ำจากเทือกเขาหลวงพื้นที่อำเภอลานสกาพรมคีรีก็ไหลบ่าลงมาตามลำคลองนะคะ 5-6 สายก็ทำให้ระดับน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแทบจะทุกแห่งค่ะส่วนอำเภออื่นของนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองก็สูงขึ้นจนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนในหมู่บ้านแล้วก็คาดการว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในทะเลมีคลื่นลมแรงค่ะตอนนี้ชาวประมงก็งดดำเรือออกจากฝั่งค่ะและวันนี้ความกดอากาศต่ำนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซียแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่อันดามันระยะต่อไปขณะที่ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และอันดามันมีกำลังปานกลางภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ขณะเดียวกันทางตอนบนมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยนะคะกับมีฝนเล็กน้อยเป็น